ไม่เที่ยงเลยหรือทำให้ไม่ Let's go สวัสดีคุณผู้ชมอยู่ผมกิ้วเตะออฟอะไรเนี่ยแล้วมึงวางป้ายอีหยังเนี่ยฟ้าคือป้ายแห่งศีลธรรมถ้าเราปักป้ายไปเยอะเนี่ยเราจะอัญเชิญปลาร่างสุดท้ายมาได้กูว่ามึงลองไปตรวจหน่อยไหมไปตรวจสมองเออตรวจสมองดิมึงโยอะไรมาเนี่ยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมลาลาเก้าแล้วก็อยู่กับไอ้บื้ออยู่ไอ้บื้อจักรปลาแห่งจักรวาลไอ้บื้อ ตลอดเลยคนๆนี้เนี่ยก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาในไม้ครับอะไรฟ้ากงล้อเย้กงล้อเรากลับมาในกงล้อมึงจะเบิร์นหูกูทำไมขนาดนั้นวันน่ะ ไม่ใช่ในวันนี้เนี่ยเรากลับมาในไม้ครับเลเวล1ถึงเลเวล100ก็ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่อยากให้มีจะต่อไปฝากกดไลค์ให้ถึง 7,000 ด้วยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยฟ้าคนกดไลค์ให้เราเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะเว้ยซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะเว้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่โลภมากสำหรับด่านแรกเนี่ยระดับ1ปกติมันคือด่านอะไรวะเฮ้ยด่านนี้ง่ายๆเลยเห็นน้ำได้ไหมไม่เห็นเห็นไหมเอาดีๆไม่ตาบอดหรือเปล่าเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยน้ำทำไมวะอุ๊ยมึงตักน้ำได้สุดยอดมากเลยว่ะทำไงต่อน้ำไม่จำกัดว้าวมันมีใครไม่รู้มึงวะรอเล่นรอเล่นรอเล่นด่านด่านน้ำไม่แท้จริงเนี่ยมันคืออันนี้เว้ยเอ้ยด่านน้ำไม่ด่านแรกที่แท้จริงอุ๊ยว้าวมึงเห็นไอ้เครื่องโง่นี่ไหมมันเหมือนเป็ดอะมึงดูเด็ดตรงๆเออว่ะถ้ามึงเติมตาสองอย่างเนี้ยแกแฉนี่ใช่เลยมึงเห็นป่ะปกติถ้าเราจะค้าพรมเนี่ยใครเขาค้าแบบใช้ไอเทมหลายๆอันในการทำวัตถุดิบอะเขาใช้อย่างนี้กันแล้วเป็นไงมึงจะได้พรมแบบไม้กำกัดว่ากูต้องไปโรงพยาบาลแล้วอะทำไมวะนี่ไงชีวิตที่ไม่ปกติของมึงเลยนะเว้ยกายผมครับผมมีผมทุกสีบนโลกใบนี้ปากสายมึงขายผมต่อมาครับคุณผู้ชมมาขายผมตรงนี้กันต่ออะไรล่ะระดับ10เริ่มไม่ปกติและถามเนี่ยฟ้ามึงรู้เปล่าว่าชีวิตที่ไม่ปกติของเราเนี่ยไอ้ข้าวเนี้ยมันคือข้าวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยนะเว้ยถ้าไม่ปกติกูก็ไม่ขายผมไปขายข้าวใช่ไหมไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนว่าจะเป็นท้องฟ้าเทวดายมทูตหรือTNTเฮ้ยข้าวใบนี้จะไม่มีวันถูกทำร้ายเฮ้ยข้าวเกศเฮ้ยสายก็เช่นเดียวกันเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าอุ้ยเป็นมนุษย์ทำร้ายแล้วเป็นไงปวดหัวไหมทุกอย่างทำร้ายไม่ได้แต่คนเยอะเยอะเอ้าข้าวแตกเอ้าข้าวแตกกูได้ไปโรงพยาบาลจริงๆแล้วอ่ะทำไมวะมึงไปนัดกับหมอเหรอไปหาหมอโรงพยาบาลบ้านะต่อมาครับคุณผู้ชมระดับ20เฮ้ยแต่ก่อนจากอันนี้ไอ้ฟ้าอันที่เราไม่ให้เท่าไหร่ให้7ละกันให้7ให้7มึงแงกูมึงแงทำไมวะด่านนี้ไอ้ฟ้าปกติเนี่ยถ้าเราดันพิสตันเนี่ยเลสโตนบล็อกไว้ตรงนี้เนี่ยโดน TNT เนี่ยมันจะระเบิดใช่ปะแล้วมึงดูนี่ไอ้ระเบิดได้ยังไงระเบิดได้ยังไงโอเคครับคุณผู้ชมต้องเป็นอย่างนี้เป็นไงไอ้ฟ้าถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยกูให้8แต่ถ้าเป็นแบบระเบิดตู้มเมื่อกี้กูให้10ฮะมึงชอบระเบิดเหรอศิลปะคือระเบิดมึงดูดิปวดหัวแม่ดูดิมันไม่ระเบิดเฉยเลยทั้งที่เลสโตมันอยู่ใกล้กับ TNT ขนาดนั้นอะมึงอยากให้มันระเบิดไหมอะอยากอะไรอะ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 ไหวแล้วนะไหวแล้วโอ้โอ้โดนเปลี่ยนโอ้โอ้ไอดีกว่าสำหรับด่านถัดมานะครับคุณผู้ชมมาด่าน30อะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้คือ
สียงดังเหลือเกินอ๋อไอ้ฟ้าอันนี้ง่ายๆเลยว่ะไหนมันคืออะไรวะมันคือลางแบบพิสดารด้วยเฮ้ยทำไมมันลางมันเป็นเงี้ยธรรมดากูเทพไงเขาเอารถไฟมาดิกูจะนั่งแต่ถ้านั่งแล้วมึงตกใจนิดหน่อยนะไม่เป็นไรน้องชายนั่งกลับก็ได้เป็นไงฟ้าลางกิมนางวะลางกิมนางวะตอนขากลับเนี่ยมันแบบมันแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะเฮ้ยตบมือเลยเหรอเฟี้ยวอ่อนเนี้ยไม่ลางทิพหน้าอ๋อแหมมึงแย่วู้วี่วี่เทพปะอันนี้ว่าเทพปะกูให้สัก9เลยเนี้ยว้าวคุณผู้ชมให้กี่คะแนนคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเด้อต่อมาครับด่าน40เหอะไรเนี้ยเหอ๋อนี่ง่ายๆเลยฟ้าง่ายๆเลยฟ้ามันคือการแบบว่ามึงไม่มีประตูที่แบบดีๆใน Minecraft สักอันนึงเนี่ยมึงจำเป็นต้องทำอย่างนี้เว้ยทำไมวะเท่ตายปานร้องไห้ทำไมวะมึงเสียใจเรื่องอะไรมันเท่ตายนะเว้ยกูเข้าใจแล้วทำไมคลิปวันนี้มันคือคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มึงสร้างอ่ะมันไม่ปกติก็จริงแต่กูว่ามึงไม่ปกติกว่านะทำไมวะเมื่อไหร่มึงลองดูวงจรข้างล่างดิมันไม่มีน้ำกับลาวาให้นะเว้ยโอ้ยจริงจังวะอะไรนะกูอะไรนะเดี๋ยวเขารู้อ่ะต่อมาเริ่มเป็นบ้าใครมันสั่นห้าคิดชื่อด้านนี้กูเป็นบ้าของจริงแล้วแหละตอนเนี้ยเธอมาเลยนี่ฟ้ามึงดูMBC ตัวนี้ดีปกติถ้าเรานอนเออ What the ปกติถ้าเรานอนมันจะเป็นอย่างงี้เออแต่หมอนี่อะไรเนี่ยทำไมมันนอนได้อะอะไรวะมึงลองนอนก็ข้ามันเดี๋ยวไอ้ฟ้ามันก็นอนได้เหมือนกันด้วยเออว่ะมึงเงี้ยเออมึงเงี้ยตายเลยเป็นไงฟ้าเริ่มเป็นบ้าอย่างต่อมาครับคุณผู้ชมด่าน69เอ้ยด่านนี้ไอ้ฟ้าปกติถ้าเราวางอย่างเงี้ยเนี่ยโดยไม่มีกระจกพวกนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่านะตู้โคอะไรนะไซโคเจ็ตอาร์มสตองนีโอลูชั่นไม่ใช่เขาเรียกว่าตู้เก็บของหรือตู้อะไรบางอย่างที่เอาไว้โชว์ของอ่ะตู้โชว์ไงโชว์ถ้าเราแบบเอามาวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์โดนขโมยของได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราใส่กรอบให้มันสักนิดหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะแบบเอาออกไม่ได้เลยออกได้ดิมึงรู้ไหมว่ากระจกใบนี้เนี่ยมันมีค่ามากแค่ไหน20บาททรายหนึ่งก้อนบวกกับถ่านเออไปก็ได้วะมึงก็ตอบตรงเกินมึงไปทำไปเข้าดูก่อนดิเออ What the fuck มันใช้อย่างนี้นี่เองอ๋อกูเข้าใจแล้วก้าวเออโอ้ยไปหมดแล้วไปหมดแล้วอะไรวะเนี่ยต่อมาเลเวล80สมองไหลอุ๊ยฟ้านี่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะเว้ยสมมุติว่า NPC ตัวนี้เนี่ยคือผู้หญิงคนนึงที่มึงแอบชอบมานานแล้วเขาขอให้มึงทำบางอย่างบางสิ่งกับในด่านนี้เว้ยด่านอะไรเนี่ยด่านนี้คือมึงต้องแบบ MLG โดยการโดดลงมาปุ๊บเปิดกล่องให้ทันหยิบน้ำออกมาแล้วก็ลงไปแบบไม่ตายแล้วเขาก็จะร้องกรี๊ดวู้วู้เก่งจังเลยพี่อะไรอย่างนี้กูไปจีบคนอื่นดีกว่าไหมดูกูเปล่ามึงดูกูเปล่าสปาพอยต์เลยรอบเดียวผ่านฟาดูกูนะอ่ะฮะเดี๋ยวกูทำให้มึงดูเองเผื่อแล้วกูก็หยิบมาได้แล้ววะเอ้าโกงเกินโกงเกินขนาดโกงขนาดโกงดูผมอุ้ยยาจิเอ้ยกูทันกูทันเฮ้ย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 รีเฟกกูมันระดับพระเจ้าว่ะโอ้โหโกงเขาเรียกว่าทำตามหมาผู้ใหญ่ไม่กัดทำตามปลาปลาสมองไหล
เอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาด่านที่เลเวล100ให้ฟ้าเป็นคนออกแบบสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ทุกอย่างมากระแพงนรกหรืออะไรก็ตามให้ฟ้าทำในด่านนี้หรือน้ำอินฟินิตี้ตัดไปฟ้าสำหรับด่านนี้นะครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าไหนอธิบายดีเครื่องอะไรเนี่ยแท่งมึนๆโมเวอร์ไอ้ก้าวคือแบบคือกูเป็นปลานักส่งของมาก่อนนะกูเลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยทำไมกูอยากแบบตรงนั้นมันมีกระแพงใช่ไหมกระแพงไททันเงี้ยกูอยากจะส่งของไปมากเลยเฮ้ยส่งไม่ได้ทำไงดีกูเลยสร้างเครื่องนี้มาเพื่อตอบโจทย์ชาวโลกดูเก็บเคดูนะอะไรโอ้โหตามกูมาตามกูมามามารอรับของมารอรับของว้าวว้าวแค่เนี้ยงัวเป็นไงอะไรเนี่ยไอ้บ้าไม่เห็นมีอะไรเลยแค่เป็นเครื่องมือแบบของส่งของปกติอะนะไม่ต้องห่วงเพื่อนด่านที่เหลือมาแม่งปวดหัวกว่านี้โอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับชีวิตที่ไม่ปกติของเราสองคนใครที่ชอบนะครับฝากไลค์นั่นแหละ